بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد أفلح من زكاها ขอบคุณนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกตื่นเต้นจังเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่นะครับมิดมอร์เรานะครับโดยประมาณนี้ขอบคุณนะครับพี่ๆหลายท่านนะครับขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากบ้านหลายท่านนะครับเดินทางมานะครับทางพี่ๆมุสลิมะนะครับแล้วก็มุสลิมีนพี่สมชายก็มาไกลนี่แหละนะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับไม่ใช่มาเองนะงานศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยต้องก็ช่วยกันแบบนี้แหละครับนะครับช่วยกันในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์อยากจะให้กำลังใจนะครับกับพี่น้องที่เดินทางมาจากทางบ้านนะครับและหลายท่านนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเคยเห็นหน้ากันหลายท่านเลยพี่น้องครับการที่คนใดคนหนึ่งนะครับการที่เขาจะมาสู่ที่หนึ่งที่ใดหรือจะปฏิบัติงานการใดก็ตามต้องเริ่มจากหัวใจในภาษาอาหรับที่เราเรียกว่าอันนิยัตนะครับหรือเนียดในภาษาที่เราเรียกกันความตั้งใจที่พี่น้องกลับมาจากบ้านเดินทางมาจากบ้านนะครับเพื่อที่จะอะไรนะเพื่อที่จะมาแสวงหาความโปรดปรานแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์กับแสวงหาที่จะมาร่วมกันเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นกับว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้ฮิดายะห์ทางนำอัตเตาฟิกนะครับทางนำที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แล้วเดินทางมาแล้วได้อะไรนะครับเดินทางมาแล้วนั่นเราอาจจะมีความยากลำบากในการเดินทางนะครับอาจจะฝนตกบ้างนะครับรถติดบ้างอะไรต่อมีอะไรมากมายแต่พี่น้องครับแต่ละย่างก้าวที่พี่น้องได้เดินทางออกมาจากบ้านเพื่อที่จะแสวงหาความรู้พี่น้องครับเท่ากับอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์และนั่นคือฟีซาบีลิลลาห์ในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับเราไม่เห็นหรอกนะครับว่าพี่น้องนั่งอยู่ที่นี่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยแต่พี่น้องครับสถานที่1สถานที่ใดก็ตามที่มีการพูดคุยถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นะฮะดีษอิหม่ามบุคอรีนะครับรวบรวมขอเป็นภาษาไทยก็แล้วกันว่าอัลเลาะห์จะทรงถามเป็นหะดีษกุซีหะดีษที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีได้รับทราบว่าพระองค์จะทรงถามถึงว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครเล่าถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์ก็จะบอกเขาเหล่านั้นก็คือบ่าวของพระองค์ครับเขาทำอะไรเขามาทำอะไรอ๋อบ่าวของพระองค์มาก็เพื่อที่จะมาแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์นะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะศึกษาถามว่าอย่างนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์มีทราบกันนั้นหรือไม่ใช่แต่พระองค์ต้องการที่จะชมเชยบาปของพระองค์ให้กับบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะให้อัลลอฮ์นั้นขอให้พระองค์ได้ทรงให้อภัยแก่บาปขอให้พระองค์ได้ทรงให้ความเมตตาขอพระองค์ทรงให้ความดีงามกับบ่าวนั้นเป็นการชื่นชมและหากว่าเราชื่นชมกันเองเรายังดีใจนะฟังสมชายนะอันนี้อัลลอฮ์ทรงชมเชยให้กับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมันเป็นความมันหาไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์ให้หลังจากนั้นพี่น้องครับการเดินทางนกบนฟ้าปลาในน้ำเนี่ยเขาทำอะไรพวกเขาจะพากันขอดุอาให้กับพี่น้องขอพระองค์ทรงให้ความเมตตาให้ทัพพิดายะทางนำนะครับหินต้นไม้แต่ละทุกชนิดที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเขาจะเป็นพยานให้กับเราเป็นพยานให้กับใครนะเป็นพยานให้กับผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้เราก็ได้กำลังใจแล้วใช่ไหมครับว่าอัลลอฮ์เรามาเนี่ยเราได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์หรือในอีกบางหะดีษที่พูดถึงนะครับฟาดิละคุณค่าก็คือบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะซ้อนปีกเราไม่เห็นนะแต่ท่านนบีบอกซ้อนปีกในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดที่มีการพูดคุยถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็แน่นอนครับผู้ที่ให้ความ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้แหละก็จะเป็นหนึ่งจากเป็นพยานที่อัลลอฮ์จะทรงให้ความชุ่มชื่นเมื่อกี้ชอบใจเด็กชายนาอิฟใช่ไหมลูกนามสกุลอะไรลูกผู้มีสุขนามสกุลนี้อ่านกุรอานนะคือส่วนมากแล้วจะได้ยินว่านักกอรีเนี่ยนะครับนักกอรีกอริอาเนี่ยอาจารย์อามินะถ้าจำไม่ผิดนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านผู้มีสุขใช่ไหมก็เป็นท่านหนึ่งที่ผมก็แอบเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับชอบฟังท่านมากนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องครับพูดถึงเรื่องฮิดายะห์วันนี้อาจจะเสนอในเรื่องที่เทียบเคียงไปเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีซอฮาบียะห์ก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นอาจอยากจะนำเรียนดังนี้ครับว่าฮิดายะห์คืออะไรนะฮิดายะห์นะครับฮาดายะห์ดีในภาษาอาหรับแปลว่าหนทางฮิดายะห์ก็มาจากคำนี้ไม่เป็นไรนะเป็นภาษาอาหรับที่อาจจะค่อนไกลนิดนึงนะครับฮิดายะห์ที่เราได้ยินบ่อยๆขอพระองค์ทรงให้ตอฟีกวันฮิดายะห์วันสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะตุอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอฟีกนะครับคือสิ่งที่มันจะคู่กันกับคำว่าฮิดายะห์ฮิดายะห์ก็คือทางนำที่นี้คือทางนำที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ทางนำอย่างที่เราได้พูดถึงเราอ่านทุกวันเลยครับพี่น้องครับใช่ไหมอิฮดินัสซิรอตอลมุสตะกีมอิฮดินัสซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยเราได้ขอฮิดายะห์ขอทางนำหรือขอให้พระองค์ได้ทรงนำทางบ่าวของพระองค์ให้อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงนะครับหนทางแบบไหนครับหนทางที่ไม่ได้ทำให้เราหลงผิดหนทางนั้นมาจากไหนมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์หนทางที่อัลลอฮ์ให้เพราะอะไรครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับอิดินัสซิรอตอนมุสตะกีมอิดินัสซิรอตอนมุสตะกีมเราอ่านอยู่ประจำอ่านแล้วก็แสวงหาฉะนั้นฮิดายะห์เนี่ยพี่น้องครับอัตเตาฟีกเนี่ยครับผมขอสรุปสั้นๆว่าต้องแสวงหานะมันมาเองได้ไหมไม่ได้วันนี้อยากจะทานอาหารที่มิดมอมากเลยมิดมอน่าจะเป็นเมนูขึ้นป้ายน่าจะเป็นเนื้อใช่ไหมอยู่บ้านท่านจ๋าท่านจ๋าอยากจะกินสั่งก็ไม่สั่งโทรก็ไม่โทรนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องอย่างไรอย่างน้อยก็ต้องอาจจะสั่งทางไลน์แมนบ้างอะไรใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยจะให้เนี่ยจะได้บรรยากาศในการทานก็ต้องเสียสละจากบ้านมาแล้วก็มาทานอยู่บ้านจะเฉยอยากจะกินจังเลยอยากจะกินมิดมอแต่ปรากฏว่าถ้าไม่มาไม่ได้ก็ต้องมานะครับหรือพี่น้องอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานใดการงานหนึ่งเช่นกันครับก็ต้องเกิดความแสวงหาเกิดความวิริยะอุตสาหะในนั้นถามหลานลูกเนี่ยนาอิฟนาอิฟจะไม่ลูกผู้มีสุขลูกกว่าที่จะอ่านอัลกุรอานได้อย่างไพเราะต้องเกิดจากอะไรความชอบก่อนใช่ไหมลูกเกิดจากการฝึกฝนใช่ไหมลูกเกิดจากการฝึกฝนแล้วก็เกิดจากการถามบรรดาผู้รู้ถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกอรีอยู่เฉยๆฉันจะอ่านก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกไอ้อย่างครูได้บอกตรงครูอ่านไม่เพราะอ่านไม่เพราะลูกอ่านเพราะมากต้องอะไรต้องแสวงหาพอแสวงหาแล้วก็ขอจากอัลลอฮ์คือมีความมุ่งหวังแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นใช่ไหมครับหรือนักเรียนนะครับอยากจะได้ความรู้เนี่ยเขาก็ต้องวิริยะอุตสาหะพยายามในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องขอความมุ่งหวังขอเตาฟีขอความสำเร็จจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราร็อบบานาลาตูซิกุลูบานาบะดาอิสฮาดัยตานาวะฮับลานามินกอรอมาอินนะกะอันตันวะฮับที่เราอ่านอยู่ประจำวันหลังเมื่อเราได้ประสบความสำเร็จในงานหนึ่งงานใดแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่เท่านั้นขอต่อพระองค์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงให้ฉันได้รับความดีงามได้รับฮิดายะห์จากพระองค์หลังคือพระองค์ได้ทรงให้แล้วขอให้สิ่งนี้มันอยู่กับฉันขออย่าให้ฉันนั้นเป็นบ่าวที่หลงลืมโดยประมาณนั้นขอให้สิ่งที่เป็นฮิดายะห์ฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้อยู่กับเราเหมือนกับอะไรครับพี่น้องที่รักของเราครับก็สรุปแล้วฮิดายะห์ตอฟีกเนี่ยต้องพยายามความมุ่งหวังต่อมาอะไรอีกอัลลอฮ์จะให้ฮิดายะห์ทางนำหนึ่งจะต้องเริ่มจากหัวใจที่น้อมรับก่อนหัวใจที่น้อมรับต่อคำสั่งของพระองค์
หัวใจที่น้อมรับต่อสิ่งที่ดีงามต่ออิสลามเมื่อหัวใจน้อมรับแล้วนะครับเมื่อหัวใจน้อมรับแล้วก็ไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นเห็นไหมครับว่าในยุคสมัยของท่านนบีหลายคนเป็นลุงของท่านนบีก็มีเพื่อนของท่านนบีก็มีรู้ว่าสิ่งที่ท่านนบีแนะนำมาบอกเป็นสิ่งดีมากแต่ทำไมครับดื้อหัวใจมีความดื้อรั้นหัวใจรู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่รับอ่ะฉะนั้นเมื่อไม่รับหัวใจก็ถูกปิดแต่เมื่อใดก็ตามที่หัวใจพร้อมที่จะน้อมรับจากของจากพระองค์อัลลอฮ์ก็จะทรงให้เขาช่วยเหลือเขานุสรอหรือช่วยเหลือเขาให้ได้รับฮิดายะห์ทางธรรมจากพระองค์นะครับดังนี้พี่น้องครับผมยกตัวอย่างกันแล้วกันวันนี้จะไปทางค่อนข้างจะเป็นทางประวัตินะครับเพื่อที่จะให้เป็นเห็นเป็นตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีด้วยพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงชมเชยสมพอพระทัยกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เมื่ออิสลามมาแล้วเนี่ยเขาปรารถนาที่จะน้อมรับผมนึกถึง3ชีวิตที่เป็นซอฮาบียะห์ของท่านนบีซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์ของท่านนบีเป็นทาสอายุประมาณในประวัติศาสตร์บอกประมาณสัก80หรือประมาณนั้นอายุคือเรียกว่าอยู่สวแล้วแหละนะสวแล้วนะครับอายุมากแต่3ท่านเนี่ยเป็นทาสของอุมัยยะห์อุมัยยะห์เป็นอุมัยยะห์บีคอลับอุมัยยะห์เป็นใครอุมัยยะห์เนี่ยไม่รับอิสลามแต่ลูกของท่านต่อมาคือท่านซอฟวานมารับอิสลามโดยประมาณนี้คน3ท่านเนี่ยเป็นทาสชีวิตแทบจะเกิดว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเป็นคนจนครับเป็นคนจนจนท่านพี่น้องครับรักคนจนนะรักคนที่เขาขัดสนเพื่อจะได้รับดุอาจากเขาหวังความพอพระทัยจะล้อผ่านบรรดาพี่น้องคนจนคนยากจนขัดสนเหล่านี้คนเหล่านี้พี่น้องครับเวลาเขาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับอย่างง่ายอินชาอัลลอฮ์นบีก็บอกอิสลามสินบีก็บอกอิสลามบอกกับแรกก็3ปีแรกเนี่ยอย่างลับๆก่อนอย่างลับๆ3ปีท่านญิบรีลก็บอกกับท่านนบีว่านะอัลลอฮ์บอกให้เธอเนี่ยทำแบบลับๆสัก 2-3 ปีเพราะเดี๋ยวมันพ่ออย่าเพิ่งเปิดเผยอะไรมากนักแต่พี่น้องครับอัมมาร์ซึ่งเป็นลูกของท่านหญิงซุมัยยะกับท่านยาซีดรู้ท่านนบีได้บอกอิสลามรับอิสลามเลยครับเป็นเด็กหนุ่มเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มเป็นสาบานนะครับที่พอท่านนบีบอกอิสลามท่านอัมมารับอิสลามไปฟังอิสลามที่ณหุบเขาตออีฟอัมขอโทษไปชาติอีฟสินะครับที่ซอฟาซอฟานี่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์วันนั้นจะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แผนงานแผนการในการทำงานอย่างสวยใครไม่เคยส่วนมากคนจะไม่เคยมองบ้านจนๆหรอกใช่ไหมครับบ้านที่ขัดสนบ้านที่มีหลังคาสังกะสีบ้านที่ใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซในบ้านฉันอยู่บ้านเดิมอ่ะจ้ะบ้านเดิมจังหวัดชลบุรีเนี่ยที่พัทยาเนี่ยเมื่อก่อนบ้างอัลลอฮ์ที่บ้านนี่ตะเกียงประมาณ 10-20 ดวงน้ำมันจะทำน้ำมันก๊าซเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็หมอก็บอกนะบัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกสาเหตุถึงทำให้เป็นหอบได้ประมาณนั้นตะเกียงครับบางจมูกนี่เป็นดำไปหมดแล้วตัวดำอยู่แล้วนะเราให้อัลลอฮ์ดำแล้วเป็นอะไรนะเป็นสัญลักษณ์ดีอัลฮัมดุลิลลาห์โดยประมาณนั้นพี่น้องครับก็ปรากฏว่าอะไรครับบ้านหลังเล็กๆประมาณนั้นแหละใครที่เคยผ่านอย่างนี้ผมว่าเข้าใจเลยว่าบ้านมุงหลังคาสังกะสีบ้างบ้านที่มุงจากๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละจะไม่ค่อยมีใครสนใจแต่อัลลอฮ์ได้ทรงให้แผนการของท่านนบีเกิดขึ้นจากกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อที่จะให้บรรดาชาวกุเรชมักกะฮ์หรือมนุษยชาติทั้งหลายได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนบอกอย่างนี้ท่านอัมมาร์พอได้รับอย่างนี้ท่านนบีบอกรับอิสลามเลยพร้อมกับซอฮาบะห์อีกหลายท่านที่เป็นเด็กหนุ่มเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มก็มันผิดสังเกตสิกับบางท่านอารกอมอย่างที่นำเรียนบ้านหลังเล็กไม่มีใครสนใจเป็นที่ลับๆที่จะบอกอิสลามไม่ค่อยเป็นอยู่ในเป้าสายตาของใครสักเท่าไหร่พี่น้องครับท่านหญิงซุมัยยะห์อายุสัก80
ประมาณนั้นอย่างที่นำเรียนเอ๊ะทำไมลูกเดี๋ยวออกจากบ้านในเวลากลางคืนทำไมลูกชายชอบออกจากบ้านในเวลากลางคืนนู่นนี่นั่นไปทำอะไรก็ปรากฏว่าท่านยาซีซึ่งเป็นคุณพ่อแอบตามไปดูเห็นอะไรครับเห็นลูกเดินไปที่บ้านอารกอมอิบนีอารกอมเด็กกำพร้าให้ความสนใจกับเด็กกำพร้านะให้ความรักกับเขาเหล่านั้นไปแล้วครับก็เห็นก็รู้สึกใจหนึ่งก็ประหวั่นว่าถ้าหากว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นความปลอดภัยจะมันจะอันตรายแล้วแหละพอลูกกลับมาบ้านสองคนสามีภรรยาคุยกันลูกรักลูกไปทำอะไรที่บ้านอารกอมท่านหญิงสุมัยยะก็ถามท่านอามาตย์ก็บอกว่าทีแรกก็บ่ายเบี่ยงนิดนึงแต่พอสุดท้ายแล้วลูกรักบอกแม่บอกพ่อเถอะผมไปหาท่านนบีและเวลานี้ผมศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวท่านหญิงสุมัยยะถึงกับร้องไห้บอกเป็นสิ่งที่ดีมากลูกแม่ไม่ได้ขัดขวางเลยแต่แม่เกรงไปว่าลูกจะได้รับอันตรายนี่ไงคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกอยู่ในหนทางเขาก็ถึงจะเกิดความยากลำบากอย่างไรเนี่ยพ่อแม่ก็พร้อมที่จะปกป้องพี่น้องครับจนกระทั่งท่านอามาตย์เนี่ยเสนออิสลามให้กับพ่อแม่พอเสนอแล้วสองคนปรากฏตอนนี้ทั้งท่านยาซีท่านหญิงสุมัยยะนะครับท่านยาซีที่อายุ80กว่าเหมือนกันพี่น้องครับรับอิสลามแต่ต้องหลบซ่อนๆน่ะเดี๋ยวนี้สบายเลยนะครับอิสลามที่อัลลอฮ์ให้กับเราในยุคปัจจุบันประมาณว่าง่ายมากเหมือนกับฉีกซองแล้วทานได้เลยอ่ะนะครับมันง่ายจริงๆนะเดี๋ยวนี้เรามีการเรียนการสอนนะครับโดยประมาณนั้นพี่น้องครับปรากฏว่าหลังจากนั้นอุมัยยะอบูจะฮันอบูละฮับเริ่มผิดสังเกตเวลานี้ทำไมสามคนพ่อแม่ลูกไม่ทำงานในภาษาของทาสทำไมชอบหลบจนกระทั่งรู้ตอนหลังก็รู้ว่าคนสามคนรับอิสลามพี่น้องที่รักขอเราครับกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามกว่าจะได้ฮิดายะห์ทางนำของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมันเป็นเรื่องที่เป็นอิบรอห์เป็นข้อคิดให้กับเรามากหลังจากนั้นเมื่อ3ปีก็ถูกเปิดเผยอิสลาม3คนท่านหญิงซุมัยยะห์ท่านอัมมาท่านยาซิดเริ่มรับอิสลามละรับอิสลามแล้วพี่น้องครับอบูญะฮันต้องการที่จะเขียนเสือไม่ใช่เขียนเสือเถอะเขียนวัวให้เสือกลัวหรืออะไรก็เรียกอะไรนะจ๊ะฮะอ๋อเขียนเสือให้วัวกลัวโดยประมาณนั้นใช่ไหมโดยประมาณนี้แม่ภาษาไทยก็ดีนะพี่น้องครับหลังจากนั้นไม่สามารถที่จะต่อต้านท่านนบีพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกๆที่ส่วนมากจนมากๆเลยท่านบิลาลนะครับท่านคอบบาบินอารัสนะครับหรือหลายท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของบรรดาคนหนุ่มด้วยเมื่อไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มีหัวใจที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ไม่ว่าวิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับความยากลำบากอย่างไรก็ตามเป็นตัวอย่างโชว์เลยณทุ่งตะนาอิมที่เราไปทำฮัจญ์แล้วไปเริ่มครองอิหร่ามเนี่ยนะครับอยู่นอกเมืองมักกะฮ์ณเวลานี้ณที่นั่นณครั้งนั้นมันกลายเป็นแดนประหารของซอฮาบะห์หลายคนพี่น้องครับ3คนพ่อแม่ลูกถูกจับมานอนเรียงกันที่ทะเลทรายแล้วก็อบูญะฮันอบูละฮับอุมัยยะทั้งหมดนั้นผัดกันเคี่ยนผัดกันตีหญิงชรากับสามีที่ชราข้อหาอะไรครับข้อหาพอรับอิสลามบอกอุมัยยะบอกสุมัยยะอัมมัดยาซีสามคนเนี่ยถ้าใครยังอยู่ข้างมุฮัมมัดก็จะต้องโดนแบบนี้พี่น้องเขาทำอะไรท่านหญิงสุมัยยะมองเห็นสามีของตัวเองที่ร่างอาบไปด้วยกับเลือดจากมือของอบูญะฮันจากมือของอบูญะฮันอบูญะฮันหรืออบูละฮับหรืออุมัยยะนะครับบอกอย่างนี้ว่าสุมัยยะเดี๋ยวดูสามีนะวันนี้โชว์กันเลยแหละประมาณนั้น
ถ้าไม่ออกจากอิสลามวันนี้ศพแรกคือสามีของเธอท่านหญิงสุมัยยะมองดูสามีของเธอด้วยกับสายตาที่ไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรแล้วมีความรู้สึกมีกำลังใจอะไรเล่าที่ทำให้หญิงชราเนี่ยมีกำลังใจอะไรเล่าที่ทำให้สามคนพ่อแม่ลูกมีกำลังใจทั้งที่ความตายมันอยู่แค่เอื้อมดังนั้นครับในสังคมเราต้องให้กำลังใจก่อนนะเหมือนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ3ชีวิตนี้ได้เพราะอะไรยังไม่มีคำสั่งครับนี่แหละครับนี่แหละของจริงเลยซะมิอานาวะอะตอนาซะมิอานาวะอะตอนาฉันยอมรับต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่อฟังพระองค์โดยไม่มีข้อบิดผิวใดๆทั้งนั้นจะยกมือขึ้นมาปกป้องยังไม่เอาเลยครับเพราะอะไรไม่มีคำสั่งจะยกมือขึ้นมาปกป้องตัวเองกับการที่จะถูกทำร้ายไม่เพราะยังไม่มีความสั่งให้ต่อสู้เลยหลังจากนั้นอบูจะฮันได้ฆ่าชีวิตของท่านยาซีดต่อหน้าต่อตาของท่านหญิงสุมัยยะเพราะช่วงนั้นหลังที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับนบีก็ได้ผ่านแล้วก็บอกให้กำลังใจอย่างนี้ว่าซอบรอนยาอาบายาซีดเมาอิดูกูมุนจันนะโอ้ครอบครัวของยาซีดเอ่ยอดทนเถอะอัลลอฮ์ได้สัญญาแล้วว่าสามีของเธออยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ได้ให้สัญญาแล้วว่าเมาอิดุกุมุนจันนะนะครับก็คือสัญญาที่อัลลอฮ์ทรงให้กับเธอแล้วว่าสวรรค์จะเป็นของเขาและสามีของเธอพี่น้องครับพอท่านหญิงสุมัยยะได้ยินคำพูดของท่านนบีเนี่ยร่างเธออาบไปด้วยกับเลือดเธอยิ้มที่มุมปากใบหน้ามีรอยแห่งรอยยิ้มอัลลอฮ์อุมัยแอสุมัยแออบูยะฮันนี่งงอะอะไรจะตายอยู่แล้วยังยิ้มอะอะไรครับอะไรหรือที่ทำให้ผู้ที่มีอายุดังนี้นะครับถึงกล้าถึงยอมที่จะแลกกับความเจ็บปวดกล้าที่จะแลกกับสิ่งที่เธอได้เห็นสามีของเธอถูกกระทำแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอีมานครับทางนำจากอัลลอฮ์ครับฮิดายะจากอัลลอฮ์ครับและทางนำที่ท่านนบีได้บอกแล้วก็ให้กำลังใจหลังจากนั้นเป็นใครล่ะท่านยาซีดไปแล้วสุมัยยะอยากจะให้กำลังใจมุสลิมะและหลายคนนะครับอายุไม่สำคัญนะอายุก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นโดยประมาณนั้นท่านหญิงสุมัยยะอย่างที่นำอายุมากแต่เธอได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เธอได้รับเกียรติจากสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับครอบครัวของท่านยาซีรท่านหญิงสุมัยยะเป็นอีกคนหนึ่งเมื่ออบูจะฮันอบูละฮับอุมัยยะนะครับเหล่านี้บอกสามีตายไปแล้วต่อมาก็แกนั่นเธอนั่นแหละสุมัยยะเอายังไงดีกับชีวิตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูจะฮันแกจะทำอะไรกับฉันไม่หวั่นน่ะสามีของฉันเนี่ยรับสิทธิ์จากอัลลอฮ์ไปแล้วกับสวรรค์ฉันจะไปกลัวอะไรล่ะฉันจะไปกลัวอะไรกับความตายถึงแม้ข้างหน้าจะเป็นความตายข้างหลังจะเป็นความตายมันจะเป็นทะเลแห่งความตายก็ตามฉันจะไม่กระพริบตาให้กับความตายเหมือนดังสามีของฉันอบูยะฮันทำอย่างไรโมโหมากให้โอกาสแล้วนะสุมัยยะปรากฏว่าทำอย่างไรต่อไปพี่น้องครับหยิบดาบจากธาตุของมันแล้วก็พุ่งปักไปที่ร่างของท่านหญิงสุมัยยะพี่น้องครับภูมิใจเถอะครับว่ามุสลิมมีบทบาทกับการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ชะฮีดะหรือชะฮีดแรกก็คือท่านหญิงสุมัยยะฉะนั้นพี่น้องที่รักขอละครับในวิกฤตต่างๆจะมีพลังของเนี้ยพลังของมุสลิมพลังของมุสลิมพลังของเด็กเยาวชนตกลง3ท่านเหลือยังคงเหลือท่านอัมมาซึ่งเป็นลูกชายก็แย่เลยแหละสาหัสสุดท้ายเขาก็ปล่อยเพราะว่าท่านอบูบักรหรือใครก็มาไถ่ตัวไปเรื่องนี้ได้อะไรครับพี่น้องท่านหนึ่งอิสลามมิใช่ได้มาด้วยกับความง่ายในยุคแรก
ต่อมาคืออิสลามได้มาด้วยกับความเพียรพยายามที่จะให้ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์แต่ปัจจุบันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วครับนะฮะอัลลอฮ์ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นเลยพี่น้องครับตัวผมเองนี่แหละบางทียีฮัดก็ยับผ้าห่มตอนเช้าก็แย่แล้วอ่ะอัลลอฮ์บางทีนะนายอิบนะลูกนะยกไม่ไหวเพราะว่าตัวฉันเองนะอัลลอฮ์บางทีนะกลางวันนี่ยกน้ำได้เป็นปี๊บนะโอ้โหยกได้อัลลอฮ์ตอนเช้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอัลลอฮ์ผ้าห่มผืนไม่ถึงโลยกไม่ขึ้นนี่คือปัญหาของผมเองไม่ว่ากันอะไรประมาณพี่น้องครับฉะนั้นยีฮัดต่อสู้ในหนทางแล้วมีตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ต่อมาพี่น้องครับใครก็ตามที่เขาได้รับสัจธรรมแล้วเนี่ยเขาจะคนที่จะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ก็คือจะรับเตาฟิกฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ก็คือเมื่อได้รับทางนำรู้แล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งดีเขาไม่ปฏิเสธยินดีที่จะน้อมรับในอิสลามยินดีที่จะรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกพี่น้องครับมีซอฮาบะห์อยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันชื่อนูซอยอบูนูซอยหรือนูซอยนี่แหละนะครับนูซอยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อกันสักเท่าไหร่ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่านูซอยเป็นชื่ออับดุลลอฮ์บินสลามเราก็ค่อนข้างที่จะรู้จักอับดุลลอฮ์บินสลามเป็นใครอับดุลลอฮ์บินสลามเป็นชาวยิวต้องดีใจนะชาวยิวในยุคซะบีนะรับอิสลามกันหลายท่านเลยนะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงของท่านท่านนบีเคยชื่นชมท่านอับดุลสลามว่าใครปรารถนาที่จะเห็นอิริยาบถของการละหมาดเนี่ยให้ดูอับดุลลอฮ์บินสลามใครปรารถนาที่จะเห็นผู้ที่เข้ามัสยิดแรกๆหลังจากรับอิสลามนะออกคนท้ายๆก็ไปดูอับดุลลอฮ์บินสลามหรือซอฮาบะห์หลายคนก็ได้รับการชื่นชมจากท่านนบีท่านมุลลอฮ์เป็นใครหรือท่านนูซอยชื่อเดิมของท่านเป็นชื่อยิวภาษาฮิบรูโดยประมาณนั้นเป็นนักบวชเป็นผู้ที่ติดตามชื่อติดตามรายละเอียดของคัมภีร์ยุคก่อนหน้าท่านนบีที่เป็นคัมภีร์ที่บริสุทธิ์คัมภีร์เตารอตเตารอตนี่ประทานให้กับบันิอิสราเอลแล้วก็อินยิงให้ท่านนบีอีซาใช่ไหมครับท่านนั้นเป็นนักบวชเป็นตระกูลนักบวชท่านเป็นยิวที่มาจากตระกูลกอยูกอนะครับท่านปรารถนาท่านดูในคัมภีร์ของท่านหรือในคัมภีร์เดิมคัมภีร์ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปน้องครับทุกคนให้ความยอมรับท่านเพราะท่านนั้นเป็นนักบวชเป็นคนหนึ่งที่เคร่งครัดในศาสนาก่อนหน้านั่นคือศาสนายิวยุคนั้นพร้อมกับสืบทอดความรู้นี้มาจากคุณพ่อของท่านในคัมภีร์ที่ท่านได้ติดตามมาบอกเวลาเนี้ยนบีท่านสุดท้ายมาแล้วท่านนูซอยเดิมหรือท่านอับดุลลอฮ์ก็รู้แล้วชายคนนั้นมาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วพี่น้องครับติดตามรู้แล้วว่าคนที่ชื่อมุฮัมมัดนี่แหละดังที่ในคัมภีร์เตารอตฉบับบริสุทธิ์นี่บอกไปหานบีครับอัลลอฮุอักบัรนี่ไงคนที่เป็นฮิวเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้ไปหานบีแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆถามวันกี่เรื่องของวันกิยามะมาตายามุสาะนะครับแล้วก็ถามถึงหลายๆอย่างท่านนบีก็ตอบหลังจากนั้นท่านนูซอยร้องไห้แล้วก็สวมกอดท่านนบีที่ฉันติดตามมาฉันมาถูกทางแล้วทางน้ำจากอัลลอฮ์ฉันได้รับแล้วนบีครับผมเฝ้าติดตามในคัมภีร์และสัจธรรมอยู่ทั้งหน้าและท่านนูซอยรับอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและฉันขอปฏิญาณอีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของพระองค์รับอิสลามพอรับอิสลามแล้วพี่น้องครับท่านนบีก็ถามว่าท่านชื่ออะไรนะนบีครับผมชื่อเดิมชื่อประมาณนี้แหละนูซอยนบีก็บอกว่ามัสมุกะอับดุลลอฮ์นูซอยบินสลามเนี่ยนบีตั้งชื่อให้ครับว่าอับดุลลอฮ์บินสลามเป็นยิวรับอิสลามแต่ท่านไม่ได้กอดพี่น้องครับอิสลามอบอุ่นใช่ไหมครับเวลาเรารับเรียนรู้อิสลามเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจ
แล้วเราก็จะบอกกับตัวเองในยุคปัจจุบันเช่นกันว่าเมื่อเรารู้ว่ามันอบอิสลามอบอุ่นกอดอิสลามแล้วมีความสุขพี่น้องครับแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับพี่น้องของเราอย่ากอดอิสลามไว้คนเดียวอย่ากอดอิสลามไว้คนเดียวครับให้คนอื่นเขาได้สัมผัสอิสลามด้วยเหมือนกับท่านอับดุลลอฮ์บินซะลามบอกนบีครับผมปรารถนาอิสลามแล้วผมตอนนี้ผมเป็นซอฮาบะห์ของท่านนี้ผมรู้เรื่องอิสลามผมจะไม่ปล่อยอยู่ที่ตัวของผมผมจะกลับไปบ้านสอนฟัรดูอีนอิสลามเบื้องต้นให้ผมด้วยด้วยประมาณนั้นกลับไปบ้านไปนะครับดูสิพอไปถึงที่บ้านก็ไปบอกกับพ่อก็เป็นยิวเป็นบาทหลวงเป็นนักบวชพ่อครับตอนนี้ผมไปหาท่านนบีมาแล้วเอาทำไมเรียกนบีล่ะลูกเพราะผมรับอิสลามแล้วครับพ่อก็ทราบใช่ไหมครับว่าเราสองคนติดตามคัมภีร์กันมาตลอดผมได้พบสัจธรรมแล้วคุณพ่อพี่น้องครับพ่อของท่านอับดุลลอฮ์บินสลามแทนที่จะโกรธไม่แสดงว่าหัวใจเนี่ยอ่อนโยนแล้วพร้อมที่จะรับสัจธรรมฮิดายะห์แล้วไม่เป็นไรลูกศาสนาของลูกศาสนาของพ่อเลยแนะนำพ่อเถอะพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์คนแรกที่ท่านได้เผยแพร่ท่านไม่กอดไว้คนเดียวมอบอิสลามให้กับคุณพ่อของท่านพ่อของท่านรับอิสลามอัลลอฮุอักบัรไปเจอภรรยาบอกกับภรรยาว่าเรากอดกันไม่ได้แล้วนะเธอฉันเป็นมุสลิมแล้วฉันเป็นผู้ศรัทธาแล้วยังไงล่ะพี่ศาสนาของพี่กับศาสนาของฉันไปพบไปเจออะไรมาล่ะก็บอกประมาณบอกพี่รับอิสลามแล้วจะเป็นไรไปแล้วพี่จ๋าศาสนาของพี่ก็ศาสนาของฉันแหละบอกฉันมาเลยภรรยารับอิสลามต่อมาลูกโดยสรุปแล้วทั้งหมดทั้งครอบครัวของท่านอับดุลลอฮ์นั้นรับอิสลามทั้งหมดเลยนี่คือยิวที่ชาวยิวที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีและท่านนบีชมเชยท่านอับดุลลอฮ์มากนี่คือคนที่เข้าใจและรู้ถึงสัจธรรมเมื่อสัจธรรมมาแล้วพร้อมน้อมรับนะครับพี่น้องครับนี่มาดูฝั่งตรงข้ามนะครับคนสองคนผมกลับไปที่เมืองมักกะฮ์ก่อนอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับเดินทางจะค่อนข้างจะไปมาๆหน่อยนะพี่น้องครับพี่น้องครับมีคนอยู่สองคนที่ท่านนบีปรารถนาที่จะให้จะบอกเรื่องราวอิสลามเมื่อกี้ได้นำเรียนกับพี่น้องว่าเวลานั้นมุสลิมชาวมุฮาญิรชาวมักกะฮ์รับอิสลามที่ถูกกระทำมากมายท่านนบีปรารถนาที่จะให้ใครสักคนหรือทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชาวมักกะฮ์จะเกรงใจท่านนบีได้เคยขอดุอาให้กับขอต่อเราว่าคนสองคนอัมบินฮิชามหรืออัมอุมัดบินคอตอบสองคนถ้าเราบอกว่าอัมบินฮิชามเราก็จะไม่ค่อยได้คุ้นอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกว่าอบูญะฮันอ๋ออบูญะฮันนั่นเองชื่อเดิมอัมบินฮิชามเป็นลุงนบีด้วยตอนนบีเกิดดีใจมากรักหลานมากเลยปล่อยทาสนะครับทำอาหารเลี้ยงคนจนอย่างมากไปพอนบีบอกอิสลามไม่เอานะครับไม่เอาเลยเพราะเหตุการณ์นั้นมันงวดขึ้นทุกทีเพราะว่าอะไรต่อหน้าต่อตาของเพราะอย่างท่านอยู่สมัยยาไปแล้วท่านคอบบาบินอารัตก็เช่นกันท่านคอบบาบินอารัตเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ถูกลากไปบนกองไฟที่ร้อนระอุเราไม่เคยนะฮะนี่ไงอิสลามของยุคนั้นครับท่านคอบบาบินอารัตเป็นทาสสีผิวที่มาจากเอธิโอเปียค่อนข้างจะตัวใหญ่ๆสักนิดนึงผิวดำนั่นแหละครับเพื่อนของท่านบิลาถูกจับมาเป็นทาสท่านคอบบาบเนี่ยเก่งในเรื่องการตีเหล็กอาวุธยุทโธปกรณ์หม้อหายอะไรทั้งหลายนะท่านเป็นคนที่เก่งคือแต่ว่าท่านทำตายใต้ภายใต้คำสั่งของอบูจะฮันเป็นทาสไงพี่น้องครับหลังจากซุมัยยะเดี๋ยวผมเล่านั่นเม็ดนินครับมันไปก็จะรวมๆกันโดยประมาณนะพี่น้องครับท่านคอบบาเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกชาวกุเรชมักกะฮ์รวมทั้งอบูจะฮันนี่แหละจับท่านมาที่ท่ามกลางแดดร้อนๆแล้วก็บอกคอบบาบออกจากอิสลามเด็กหนุ่มที่ชื่อคอบบาบเช่นกันซอฮาบะห์ของท่านนบีคนนี้ไม่ออกจากอิสลามทั้งที่ถูกเฆี่ยนถูกกระทำอบูญะฮันได้สั่งใ
ตัวของท่านเองทำเสื้อเหล็กก่อนนั่นนี่เสื้อเกาะเหล็กนะแล้วก็ทำอะไรครับเกาะเหล็กอันนี้ไม่ใช่เกาะที่จะไปป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์แต่เป็นเหล็กหนักๆที่มาจากมือของท่านคอปบาฟเสร็จแล้วก็ให้ท่านคอปบาฟท่านสวมเสื้อที่เป็นเสื้อเกาะเหล็กแล้วก็สั่งให้สมุนของมันจับท่านคอปบาฟโยนไปบนกองไฟอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับแล้วก็บอกกับคอปบาฟว่าคอปบาฟออกจากอิสลามไม่งั้นก็เดี๋ยวตายแบบนี้แหละพี่น้องครับจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเลือดหรือไขมันในร่างกายของท่านคอปบาฟตามไปทำมาจนกระทั่งไฟนั้นมอดไหม้ไปเลยพวกนั้นมันเบื่อและจะทำร้ายเพราะว่าท่านคอปบาฟไม่เอาจริงซ้ำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ถูกกระทำแบบนี้ต่อมาท่านคอปบาฟก็เป็นซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยมากเหตุการณ์แบบนี้ท่านนบีเห็นว่าโอ้ชาวมักกะฮ์เนี่ยถูกกระทำแบบนี้อย่างมากมายเลยขอดุอาตอนนั้นบทบาทของอบูญะฮัลกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเป็นคนที่ใครเห็นใครได้ยินเสียงก็เกรงใจท่านนบีได้ขอดุอานะครับให้ฮิดายะห์ทางนำนะครับสองคนจะอัลลอฮ์ขอพระองค์ส่งใครมาช่วยเหลือพวกเราพวกบ่าวที่อ่อนแอด้วยเถอะอัมบินทิชามเนี่ยครับหรืออบูญะฮัลเนี่ยไม่รับเพราะหัวใจมีหัวใจแต่สัจธรรมมาแล้วเพราะอิจฉาหลานอะอิจฉาแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามว่าหลานคนนี้มันเป็นเด็กกำพร้าอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้แล้วก็เป็นลูกของอบูกับชะลูกบุญธรรมอบูกับชะคือใครอบูกับชะก็คือเป็นสามีของท่านฮาลิมะอัสซะดียะนี่ไงมุสลิมะมีบทบาทหญิงฮาลิมะอัสซะดียะเป็นแม่นมของท่านนบีนะครับก็ดูถูกคำว่าลูกของอบูกับชะคือดูถูกอบูกับชะท่านเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะลูกเด็กที่เติบโตมาจากฝูงแพะฝูงแกะไม่จะมีอะไรดูถูกนบีไอ้คำพี่น้องครับฉันจึงนำเรียนว่าถ้าหัวใจที่ถูกปิดด้วยกับความอิจฉาริษยาหัวใจที่ถูกปิดไปด้วยกับความจงเกลียดจงชังซึ่งกันและกันดายะไม่เข้าหรอกครับเพราะหัวใจต้องทำหัวใจให้มีความอ่อนโยนเป็นหัวใจที่มีความพร้อมที่จะรับสัจธรรมตอนนั้นเดียวกันท่านอุมัรอิบนุคอตอบไม่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับสองท่านเนี่ยวันนั้นพี่น้องครับลองดูนะกับคนหนึ่งที่ตั้งใจที่นบีขอแต่อีกคนหนึ่งออกจากบ้านมาเหมือนกันนบีขอดุอาให้เหมือนแต่หัวใจของท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอยลอหัวอันไม่มีความรู้สึกอื่นบอกว่าข้ามุฮัมมัดนะครับอบูญะฮัลยุเลยว่าอุมัรท่านทำได้ท่านวุ้ยเก่งมากฝีมือของท่านเอาอย่างนี้อุมัรออกไปเลยเป็นอะไรฉันรับรองท่านมีฝีมือไปฆ่ามูฮัมหมัดเพราะท่านอุมัรบอกว่าโอ้โหเมืองมักกะไม่ไหวแล้วอะอันนั้นก็ครอบครัวก็แตกแยกกันอะไรต่อไม่ได้อุมัรบอกฉันต้องการจะให้เรื่องมันสงบเรียบร้อยทำยังไงพี่น้องครับถือดาบไปอบูญะฮัลน่ะไม่ได้ละมันหัวใจเขาถูกปิดไปด้วยกับความอิจฉาละพี่น้องครับอบูญะฮัลอับฮัดออกมาประวางทางหัวใจก็ตั้งใจว่าดาบเนี้ยเพื่อคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเท่านั้นพี่น้องดูนะฮิดายะห์ทางน้ำจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าอัลลอฮ์จะทรงครับให้อะไรครับให้สัจธรรมขอเพียงอย่าปิดกั้นหัวใจก็แล้วกันมาเจอซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับมาเจอซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซอฮาบะห์ท่านก็เป็นคนตัวเล็กๆอ่ะนะครับบอกว่าก็รู้ว่าจะไปฆ่านบีนะครับทำยังไงครับสกัดไว้ก่อนสกัดดาวรุ่งไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่น้องครับยาซากัลลอฮุคอยรอนจ้ะพี่น้องครับนะครับพี่ชายเรามาแล้วพี่น้องครับก็ยังไงไปเจอซาบะห์บอกฉันเนี่ยนะรับอิสลามแล้วท่านอุมัรจะสู้ท่านไม่ได้หรอกต้องการที่จะเบี่ยงเบนโดยประมาณนั้นต้องการที่จะเบี่ยงเบนนะครับนี่พี่น้องบางบัวทองพี่ชายของผมยาซากัลลอฮุคอยรอนจ้ะพี่น้องครับยังไงต่อแต่ว่าวันนี้คือก่อนที่จะหากว่าท่านจะไปฆ่านบีนะอย่างน้อยฉันต้องตายก่อนนะแต่ฉันสู้ท่านไม่ได้หรอกนะไม่เป็นแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้เธอท่านทราบไหมว่าบ้านของฟาติมะเราได้ยินคนหนึ่งนะพี่น้องครับเราได้ยินชื่อว่าลูกสาวของท่านนบีชื่อท่านหญิงฟาติมะแต่คนนี้ก็ชื่อฟาติมะเหมือนกันใครเอ่ยน้องสาวของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบ
มาชาอัลลอฮ์น้องสาวของท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยพี่น้องครับรับอิสลามก่อนพี่นะแล้วก็อะไรครับแล้วก็พร้อมกับสามีของเธอท่านซาอิดหรือซาอัดนะครับโดยชื่อประมาณนี้ท่านอุมัรได้ยินงั้นโอ้โหโมโหมากครับนี่ต้องการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจบอกอุมัรถ้าไปจัดการในบ้านก่อนเลยจะไปหานบีแล้วไปจัดการเรื่องของน้องสาวของเธอก่อนเพราะอะไรน้องสาวรับอิสลามแล้วท่านอุมัรพอได้ยินดังนั้นพี่น้องครับเดินตรงดิ่งถือดาบไปถือดาบไปที่บ้านของน้องสาวท่านหญิงฟาติมะฮ์รอฮิมะฮุอันฮุมาไปเคาะประตูด้วยความเป็นนักรบเอาดาบเคาะเปรี้ยงเปรี้ยงปรากฏว่านะครับมันก็จะมีตาเรียกอะไรนะบ้างตาแมวใช่ป่ะตาแมวนะมาโอ้ยอุมัรมาถือดาบมาด้วยท่านคอบบะเป็นอะไรซึ่งกำลังสอนหรือแนะนำอายะกุรอานที่ได้รับจากนบีมาเนี่ยไปหลบข้างหลังบ้านก่อนพอเคาะประตูนะครับพอไม่สามารถจะทานได้น้องเขยออกเปิดมาพอเปิดประตูปุ๊บอะไรเกิดขึ้นกับน้องเขยท่านอุมัรไม่ฟังเสียงแล้วครับใช้มือของท่านหรือดาบของท่านครับตบมือของท่านตบไปที่หน้าของน้องเขยของท่านเลือดอาบเท่านั้นยังไม่พอยังกุ้มจังทำร้ายน้องเขยจนกระทั่งสะบักสะบอมจนกระทั่งเลือดเต็มตัวฟาติมะซึ่งเป็นน้องสาวท่านอุมัรบอกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วพี่ก็เข้าไปช่วยสามีสุดท้ายแล้วท่านหญิงฟาติมะน้องสาวท่านอุมัรเห็นดังนั้นเข้าไปด้วยกับความเผลอด้วยกับความไม่ได้ยั้งมืออะไรประมาณนั้นปรากฏว่าน้องสาวของท่านอุมัรก็ถูกมือของท่านอุมัรด้วยเหมือนกันจนกระทั่งเลือดเลยสองคนที่สัจธรรมที่เป็นตัวอย่างของคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายเป็นชะบาบท่านหญิงฟาติมะและก็สามีบอกว่าพี่เราสองคนยอมตายกับสัจธรรมเราสองคนยอมตายถึงแม้ว่าเพราะเราสองคนรักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์เราสองคนได้รับฮิดายะห์ทางนำจากอัลลอฮ์ถ้าพี่จะฆ่าก็เชิญฆ่าเลยเพราะสาเหตุที่ฉันรักอิสลามกับนั้นหรือพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านอุมัรไม่ใช่เป็นคนที่โหดเหี้ยมแต่ท่านเป็นลักษณะของคนที่อย่างนั้นแหละปากร้ายแต่ใจดีโดยประมาณนั้นเห็นเลือดน้องสาวนั้นรักมากเลยน้องสาวคนเนี้ยอ่อนลงเริ่มโอ๊ยเราทำอะไรลงไปเริ่มมีสติหลังจากนั้นก็คุยกับน้องไม่เกิดเรื่องอะไรก็นู่นทั้งหลายท่านหญิงฟาติมะห์ก็เล่าฟังว่าจะรับอิสลามนะพี่น้องครับไหนเมื่อกี้อ่านอะไรกันพอได้ยินบ้างวะเอ๊ะกำลังทำอะไรกันในบ้านปรากฏว่าเมื่อกี้อ่านอะไรกันล่ะเธอสองคนบอกเราอ่านสัจธรรมจากเราอ่านอัลกุรอานขออ่านขอดูทีท่านอุมัรอ่านหนังสือออกเป็นนักเขียนเป็นนักกรเป็นหลายอย่างที่พูดถึงทุกอย่างพี่น้องครับมันเป็นฮิกมะห์จริงๆที่อุลามะห์ครับพวกผมก็ได้ข้อคิดเป็นกันว่าท่านหญิงฟาติมะห์น้องสาวของท่านอุมัรให้คือคนเราเวลาโมโหเนี่ยนะเปลี่ยนอิริยาบถก่อนใช่ไหมระวังนะถ้ายืนแล้วโมโหให้นั่งนะครับแล้วก็หากว่าได้ยินเสียงบ่นภรรยาก็จ้าอย่างเดียวนะครับสบายใจไม่ต้องอะไรมากนะครับประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะครับคือประมาณนั้นจ้าพระจ้าแล้วสบายใจไม่ทันเราก็เถียงไม่ทันใช่ไหมหรอเถียงไม่ทันนะบางพี่สมชายนะเถียงไม่ทันหรอกก็จ้าอย่างเดียวไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ว่ากันไปเถียงก็ไม่ชนะเดี๋ยวประมาณนั้นพี่น้องครับเปลี่ยนอิเดียเบิร์กคือเหตุท่านอุมัรกำลังโมโหเนี่ยพี่จับต้องกุรอานไม่ได้พี่ยังไม่สะอาดทำยังไงครับไปอาบน้ำก่อนนี่ไงเหมือนท่านนบีบอกใช่ไหมครับเวลาโมโหนะนั่งให้เดินให้แล้วจนกระทั่งสุดท้ายบอกไปอาบน้ำละหมาดเพราะคนเราเวลาเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยจะทำให้อะไรนะทำให้อารมณ์ในความโมโหอะไรนั้นลดลงเปลี่ยนได้นะนี่คือฮิกมะห์จริงๆท่านอุมัรก็ยอมตอนนี้ยอมน้องจะทำอะไรยอมเพราะเห็นเลือดน้องโอ้รู้สึกผิดแล้วว่าอาบน้ำสมบูรณ์กลับมาพี่น้องครับน้องสาวก็ให้อ่านอัลกุรอานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอินนีอันอันอัลลอฮ์นะครับอายะห์ตอฮาพี่น้องอ่านในซูเราะห์ซูเราะห์ใกล้ๆนะซูเราะห์210ซูเราะห์แรกอัส10อายะห์แรกโดยประมาณนั้นฉันคืออัลลอฮ์ในอายะห์กุรอานในซูเราะห์ตอฮาสาเหตุที่ท่านอิสลามในซูเราะห์ตอฮาพอท่านอุมัรอ่านพี่น้องครับสัจธรรมแห่งอัลกุรอานใบหน้าของท่านอุมัรเปลี่ยนไปเลยตาของท่านอุมัรเริ่มมีน้ำตาคลอท่านอุมัรเปลี่ยนจากเมื่อสักครู่นี้จากคนที่โกรธกลายเป็นคนที่คือเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยแหละนะครับเสร็จแล้วอะไรครับเริ่มแล้วถามน้องสาวว่าถ้าสัจธรรมอิสลามตอนนี้ท่านนบีอยู่ไหน
นี่ไงอย่างที่นำเรียนว่าท่านนบีขอฮิดายะห์ทางนำให้กับคนสองคนอัมบินฮิชามหรืออบูยะฮันแต่อัลลอฮ์รับท่านอุมัรเพราะท่านอุมัรไม่ได้มีความรู้สึกอิจฉานบีแต่น้อมรับในสิ่งที่นำมาเสนอพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับหลังจากนั้นท่านคอปปาเป็นอาราสซอฮาบะของท่านนบีที่เป็นทาสเนี่ยที่บอกสักครู่เนี่ยออกมาจากหลังครัวบอกข่าวดีมากเลยท่านอุมัรรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ท่านฮัมซะห์บินซายยิดุชูฮะดาลงของท่านรับอิสลามแล้วก็มีท่านนี่แหละกับอบูญะฮันท่านนบีขอดุอาแต่อัลลอฮ์รับดุอาอัลลอฮ์รับดุอาให้ท่านรับอิสลามใช่ไหมใช่พาฉันไปหาท่านนบีด้วยนี่ไงใครก็ตามที่มีหัวใจน้อมรับต่ออิสลามอัลลอฮ์จะให้นะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมเดี๋ยวบอกฉันด้วยนะจะเพลินไปหน่อยพี่น้องครับก็อยากจะอยู่กับพี่น้องนานๆแหละนะน้องพี่น้องครับบอกเลยนะถ้ามันเลยเวลาแล้วก็ขอมาฟนะพี่น้องครับบอกฉันแล้วกันนะครับฮะสักหน่อยนะจ๊ะอีกชั่วโมงหนึ่งพี่น้องจ๋าเราบอกหิวแล้วหิวแล้วหิวมิดมอแล้วอะไรประมาณพี่น้องครับเอามาดูสิไปหานบีถือดาบไปอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ตอนนั้นท่านซารัตอิสลามแล้วนะท่านซารัตอายุไล่เรียกกับท่านนบีแหละเป็นลุงของท่านนบีนะครับเป็นจูเป็นลูกของดุมุตลิบไปแหละนะครับเกิดไล่เรียกกันกับท่านนบีประมารับอิสลามแล้วท่านอับซาก็เช่นกันรับฮิดายะฮ์ได้ฮิดายะห์มาแล้วก็รับเลยมองมาได้เห็นโอ้โหที่ตาแมวนะโอ้โหท่านอุมัรท่านทำรับบอกนบีครับอุมัรมาแล้วเนี่ยถือดาบมาด้วยแต่ไม่เป็นไรนบีถ้าหากอุมัรมาดีเราจะต้อนรับแต่หากว่าเขามาไม่ดีเป็นศัตรูดาบเขาจะสนองที่คอของเขานี่คือคำพูดของท่านทำซานบีเปิดประตูมาปุ๊บพี่น้องครับท่านอุมัรทำยังไงอ่ะตาของท่านน้ำตาคลอแล้วก็สวมกอดท่านนบีพี่น้องลองคิดดูสิคนออกจากบ้านมันจะมาฆ่านบีเนี่ยสัจธรรมมาถึงแล้วก็ไม่ปฏิเสธสัจธรรมอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ทางนำครับพี่น้องครับเห็นไหมบอกนบีครับอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะشهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและฉันขอปฏิญาณอีกว่าท่านนบีนั้นเป็นรอซูลของพระองค์ทุกคนตักบีรลั่นณที่บ้านของท่านอารกอมบินอารกอมบ้านหลังจนๆบ้านหลังเก่าๆที่โซฟาเห็นไหมทุกคนเนี่ยรับดุอาแล้วอยู่ที่เราจะต้องช่วยกันขอดุอาให้กับพี่น้องของเราได้ข้อคิดอะไรข้อคิดตรงนั้นพี่น้องครับสาเหตุที่ท่านอุมัรรับอิสลามหนึ่งจากการขอดุอาของท่านนบีต่อมาก็คือสาเหตุหนึ่งมีการเรียนการสอนที่บ้านเนี่ยอย่างเหมือนที่พี่น้องได้ทำที่มิดมอหรือเดี๋ยวบางเขาก็จะทำที่บางบัวทองใช่ไหมเดี๋ยวประมาณนี้ชัดแล้วพี่น้องครับสาเหตุที่รับอิสลามเพราะว่าในบ้านหลังนั้นบ้านนั้นๆมีการเรียนการสอนอิสลามใช่ไหมเราทำได้ครับเราสามารถจะทำได้บ้านของท่านฟาติมาน้องสาวของท่านอุมัรนะครับเป็นบ้านแห่งการเรียนการสอนอิสลามใช่ไหมเป็นบ้านแห่งการเรียนการสอนและนั่นเป็นสาเหตุของการรับอิสลามทั้งนั้นบ้านของเราไปนะครับแม่เดี๋ยวที่ข่าวมันดังเลยนะแล้วค่อยเดี๋ยวครับมันก็มีเรื่องอะไรนะบอสทั้งหลายแย่ๆไปหมดตอนนี้นะเอาล้อเนี่ยฟังข่าวเนี่ยบอสเนี่ยหัวเต็มไปหมดบอสอะไรไม่รู้บอสเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับพอบอสมาไม่ดูข่าวอะไรแล้วนะครับอาจารย์พุทธฟ้ามาในทีวีเดี๋ยวก่อนอาจารย์พุทธฟ้าจะพูดให้ดูบอสก่อนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะคุณครูผมอ๋อครูแอร์บอสเทปดีมากฟังดีรักครูแอร์มาแต่ตอนนี้บอสมาดูบอสก่อนแล้วกันดูน้องบอสน้องเบียร์น้องพรบิ๊กอะไรต่อมีอะไรก่อนพี่น้องครับดูสิอะไรก็ตามที่ได้มาซึ่งไม่ถูกต้องเนี่ยจะแสดงแบบนี้ใช่ไหมบอสมาเต็มเลยพี่น้องครับฉะนั้นเปลี่ยนใหม่อ่ะไม่มีบอสไม่มีอะไรละไม่มีเบียร์ไม่มีอะไรนะแม่อะไรต่อแม่อะไรทั้งแม่เยอะเดี๋ยวนี้นะทั้งแม่ทั้งพ่อเต็มไปหมดเลยอะไรก็อะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนใหม่พี่น้องครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะให้สาเหตุในบ้านมีการเรียนการสอนในบ้านดีไหมฉะนั้นอิสลามท่านนบีบอกกับเราว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นโปรไฟล์นะพี่น้องครับอธิบายไปนิดนึงกันแล้วกันเพื่อที่จะสร้างครอบครัวอิสลามโปรไฟล์ของผู้ชายโปรไฟล์ของคนที่จะมาเป็น
คุณพ่อของอะไรนะลูกเขยแหละประมาณนั้นนะจะมาเป็นพ่อของหลานๆเนี่ยดูโปรไฟล์ก่อนนะไม่ได้ดูที่สตังนะครับดูที่อะไรมารยาทของเขาผู้ชายจะได้รับความพอใจจากว่าที่พ่อตาคือพ่อตานะหนึ่งมารยาทครับอัคลากสองอัคลากแล้วก็อะไรครับแล้วก็อดีตศาสนาแล้วก็มารยาทสองอย่างเป็นโปรไฟล์ของใครนะของใครคนหนึ่งที่จะถูกเลือกไปเป็นลูกเขยอะไรประมาณนั้นเพราะถ้าหากว่ามีแล้วก็ผู้หญิงก็คือเรื่องของมารยาทของเธอเรื่องความสวยอะไรก็แล้วแต่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องศาสนาของเธอพอปุ๊บในบ้านง่ายแล้วง่ายไหมคือถ้าหากหัวใจในครอบครัวทั้งหมดพร้อมแล้วในการที่จะเรียนรู้อิสลามพี่น้องครับสบายเลยสมมติวันอาทิตย์อ่ะวันเสาร์วันไหนก็แล้วแต่ครับจัดเวลาในบ้านพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องไปเขินอายอะไรสมมติอ่านอัลกุรอานประมาณนั้นผัดกันอ่านก็ได้บางแน่ในบ้านสุรสั้นๆก็ได้ครับนะเดี๋ยวนี้มีหนังสือที่เราเรียนที่ซอลีฮีนก็มีอะไรมีบ้านดานอย่างที่นำเรียนสักครู่ว่าฉีกซองกินได้เลยเนี่ยนะมั้งเนาะเอามาเปิดอ่านก็ได้ครับไม่เป็นไรอุ้ยเราไม่ได้จบอินเดียไม่ได้จบปากีไม่ได้จบอาหรับไม่เป็นไรไปน้องครับไม่มีปัญหาหรอกนะตรงนั้นแหละผัดกันอ่านอ่านแล้วฟังผัดกันอ่านผัดกันฟังวันนี้คุณพ่ออ่านลูกจ๋าอ่านอะไรลูกก็อ่านไปเหมือนนายิบอ่านใช่ไหมลูกสุรออะไรเดี๋ยวลูกบักรอโอ้สองชั่วโมงเหรอบักรอนานสุรอสั้นๆอินนาก็ได้คุณฮุวัลลอก็ได้สั้นๆแล้วก็ผัดกันอ่านความหมายนะครับความหมายเยอะเย้ยนะครับคือความหมายในหนังสือกุรอานเล่มที่เป็นจากซาอุดีใช่ไหมก็มีสมาคมนักกล่าวอาหรับก็มีอะไรก็มีแล้วก็ลองให้ลูกๆได้แสดงความสามารถสัญญากันก่อนเลยว่าวันนี้เราจะไม่ดูไลน์นะลูกณชั่วโมงนี้เราจะไม่ดูบอสเราจะไม่ดูอะไรทั้งนั้นแต่วันนี้เราจะให้ความสำคัญเพื่อที่จะให้บ้านของเราเป็นบ้านที่มีการเรียนการสอนได้นะครับอินชาอัลเลาะห์เปลี่ยนแล้วก็ให้กำลังใจกับลูกให้กำลังใจกับภรรยาอ่านติดอ่านขัดไม่เป็นไรครับพี่น้องครับทุกอย่างไม่มีปัญหาหรอกนะครับอ่านคนที่อ่านการอ่านติดขัดขัดอัลเลาะห์ให้สองเท่าเลยหนึ่งความเพียรพยายามนะครับแล้วก็การอ่านหนึ่งตัวอักษรได้ตั้ง10พอดีลองใช้เวลา1นาทีอ่ะพี่น้องครับพูดถึงตรงนี้แล้วพี่น้องครับอ่ะ1นาทีของเราเนี่ยเราจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์122พยัญชนะได้ถึง6จบเลยนะครับลองดูกันแล้วกันอาจจะมากน้อยกว่านี้1นาทีอ่านสบายๆ122พยัญชนะให้กำลังใจกับลูกให้กำลังใจกับหลานให้กำลังใจกับคนในบ้านของเรา122พยัญชนะโดยประมาณนี้พี่น้องครับใช้เวลา1นาทีอ่านอัลกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับได้6จบ1ตัวอักษรเท่าไหร่เอ่ย10ความดี1ตัวอักษร10ความดีถ้าหากว่าอ่านถึง123เนี่ยโอ้โหผมคำนวณกันง่ายๆประมาณ 7,000 จะมาประมาณพี่น้องลองคำนวณดูแล้วกันเยอะอ่ะเยอะๆมากเยอะจริงๆนะครับใช้เวลาสั้นๆแบบนี้อ่านพอลูกอ่านปุ๊บโอ้แล้วพ่อฟังพ่อจ๋าเป็นยังไงดีแล้วลูกให้กำลังใจกับลูกให้กำลังใจกับภรรยาให้กำลังใจกับพ่อให้กำลังใจพี่น้องครับการให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีกับผัดเรื่องมันจะมีฮะดิษจากเดรัจฉ์ซอลิฮีนก็ได้40ฮะดิษนบวีก็มีเดรัจฉ์ดีบางนะบางเนี้ยเนี่ยร้านเนี่ยร้านพี่เปี๊ยกแล้วเนี่ยสูตรหนังสือนะครับเขาก็มีขายนะลองดูนะครับมาอ่านภาษาเป็นความหมายก็ได้ใช่ไหมครับอ่านแล้วก็ผัดกันอ่านแล้วก็ฟังในบ้านผัดกันอ้าวโปรแกรมต่อไปไปแล้วก็ในบ้านพี่น้องครับผมเชื่อว่าเสียงที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะได้ยินจากลูกคือเสียงอะไรเพราะว่ามีความเข้าใจตรงกันว่าเสียงที่ลูกอ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับเสียงที่คุณพ่อคุณแม่ปรารถนาที่จะได้ยินจากลูกเนี่ยเสียงอะไรนะอ่านอัลกุรอานเสียงที่เป็นเสียงที่ต่อให้เอาอะไรมาแลกก็เป็นความสุขทางใจเนี่ยมันซื้อไม่ได้จริงๆครับเงินเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้แต่ความสุขทางใจของคุณแม่เนี่ยได้มาจากอะไรของคุณพ่อได้มาจากลูกๆที่มีศาสนาไงแล้วพี่น้องครับถ้าหากว่าลูกเรียนศาสนาลูกอ่านอัลกุรอานไม่ต้องห่วงเรื่องดุอาครับลูกนานอ่านหนึ่งตัวอักษรอัลเลาะห์ให้เลยความดีคุณพ่อคุณแม่ครับในวันนั้นวันที่ไปยืน
เด่นไปนั่งเด่นอยู่วันกิยามะอัลลอฮ์ให้อะไรนี่เป็นหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีพูดในความหมายเชิงนัยยะให้กำลังใจว่าวันนั้นมันจะมีสถานที่เป็นอัศจรรย์ที่ใครก็เห็นเด่นชัดมีบรรดาคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนั่งอยู่มีมงกุฎสวมอยู่นั่นคืออะไรครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือเกียรติยศที่อัลลอฮ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่านอัลกุรอานโอ้ยเราจะปรารถนาทำง่ายครับไม่ยากเลยคุณแม่เนี่ยก็ชอบโกหกลูกมีคุณแม่คนไหนชอบโกหกลูกบ้างไหมคุณพ่อก็ชอบโกหกลูกมีไหมจ๊ะมีไหมมีผมเชื่อแล้วแต่คำพูดเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่โกหกเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะอ้าวดูนิจ๋าเคยโกหกไหมเคยทำไมอ่ะมาจ๋าไม่กินนะลูกมะไม่กินปลาล่ะไม่หรอกลูกมะอิ่มแล้วใช่ไหมพังเคยไหมมะอิ่มแล้วลูกจริงๆมะเพื่ออะไรยอมเสียสละไงโกหกนะโกหกว่ามะอิ่มแล้วเอาป๋าล่ะป๋าก็อิ่มแล้วแต่ไม่นี่คือการที่ชอบโกหกลูกเพิ่งจะมารู้ตัวอ๋อวันนั้นมะกับป๋าโกหกเหมือนกับเรากำลังโกหกลูกตัวนี้เลยว่าป๋าอิ่มแล้วมะอิ่มแล้วจริงๆอะไรครับพ่อแม่เนี่ยเสียสละให้แต่โกหกอย่างนี้ดีนะหรือบางทีโกหกอีกอย่างนึงวันนั้นคุณแม่ทอดไข่โอ้คุณแม่ทำอะไรบ้างที่บ้านนี่จ๊ะซักผ้าหุงข้าวจัดเตรียมใช่ไหมครับทุกอย่างคนที่เป็นคุณลูกเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยสักขนาดไหนอาชีพแม่เป็นอาชีพเดียวที่เข้าและออกยากวันตายอ่ะใช่ไหมลาพักความเป็นพ่อความเป็นแม่คือวันตายใช่ไหมครับนั่นแหละลาออกเลยแล้วเข้าแล้วออกไม่ได้เลยนะครับออกไม่ได้ลูกจะใครล่ะที่กลางคืนดึกเดินๆลูกเป็นหวัดมีผมว่ารุ่นผมเนี่ยมีนะอาญานะสมัยก่อนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยคนบ้านนอกผมเนี่ยอ๋อจำได้เลยน้องผมเนี่ยเป็นหวัดอันนี้ขอโทษนะมันอะไรนิดนึงมันอะไรอ่ะเป็นหวัดมันก็คัดจมูกก็มีน้ำมูกขอโทษทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องปั๊มอ๋อสมัยก่อนบางนี่ผมยังเป็นภาพที่ผมติดตาเลยดูดจากจมูกมีไหมอ่ะรังเกียจไหมไม่รังเกียจแม่ไม่พ่อด้วยอยากใช่ไหมครับอยากจะให้ลูกอะไรนะหายใจออกบรรเทาจากความเจ็บปวดไม่มีใครหรอกครับมาทำแบบนี้ให้กับเราให้กับลูกท่านนั้นคนที่เป็นลูกทำดีแหละทำเถอะเอาเมื่อกี้บอกว่าคุณแม่มีงานเยอะแยะวันนั้นก็ต้องทำอาหารให้ลูกกับพ่อกับคุณสามีให้บังงานมันเยอะไปน้องครับซักผงซักผ้าอะไรเยอะไปหมดปรากฏว่าอะไรครับทอดไข่แล้วกันอาหารจานด่วนๆเนี่ยปรากฏว่ารีบนิดนึงงานมันเยอะลูกก็รอแม่จ๋ามาจ๋าหิวแล้วมาทำอะไรมาทอดไข่ลูกรอแป๊บนะบางรอแป๊บนะน่าประมาณนี้เอาล้อไฟแรงไข่ไหม้มาเป็นช็อกโกแลตมาเลยครับช็อกโกแลตมาเลยช็อกโกแลตจากอังกฤษมาเลยดำมาเลยไข่ไหม้ท่านทำยังไงอ่ะก็ตะโกนถามบางจ๋าไข่มันไข่ทอดมันไหม้ไปหน่อยไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรกินได้ลูกก็รอสิมาถึงตั้งอยู่ข้างหน้าปุ๊บอ๋อสามียิ้มบังเห็นไข่ไหม้เกรียมเลยเป็นช็อกโกแลตชิมลูกก็ดูอ๋อแม่ก็จะไม่กล้าพูดเพราะพ่อมองตาอยู่แม่อย่าไปดุแม่อย่าไปตำหนิแม่เสร็จแล้วก็กินกันพ่อนี่กินอย่างยิ้มเลยนะบังกินยิ้มสบายสบายลูกก็บอกโอ้ยไม่พ่ออร่อยจังเลยกินได้ยังไงไข่ไหม้กันเลยลูกเห็นพ่อกินก็กินด้วยไงกินบ้างเสร็จแล้วก็แม่ก็เดี๋ยวแม่ขอตัวไปทำธุระวันนี้ขอโทษนะแม่ทอดไข่ดูแม่อร่อยแต่คำพูดของพ่อคือสามีบอกอัลฮัมดุลิลลาห์เธอทอดไข่อร่อยมากวันนี้เป็นรสชาติที่พี่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยอัลลอฮ์ชมนะชมนี่พอคนเราพอได้รับสามีภรรยาได้รับความชมดีอ่ะโอ้ดีเดี๋ยวเมื่อไหร่จะทอดแบบนี้อีกนะแบบอย่าเลยนึกในใจไม่ต้องแล้วครั้งนี้ครั้งเดียวพอลูกก็ถามพ่อครับถามจริงๆทำไมพ่อบอกว่าอร่อยพ่อโกหกป่ะเนี่ยใช่ลูกจ๋าลูกดูสิตั้งแต่เช้าแม่ทำอะไรบ้างแม่ทำอะไรบ้างใช่ไหมจ๊ะแม่ต้องเรียกเธอไปเรียกละหมาดนะครับไปซื้อโจ๊กร้านโตดาบางบ่อทองร้านบางยีซาใกล้ๆบ้านผมรักมากเป็นเพื่อนร่วมซอยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากนะครับนะครับไปร้านโจ๊กอะไรก็คือเตรียมทุกอย่างให้ลูกอ่ะ
แล้วก็แม่ทำอะไรอีกซักผ้าเดี๋ยวค่ารถมาเดี๋ยวค่าไฟมาทุกอย่างแม่เขาทำแม่โดยเฉพาะวันหยุดเราอาจจะได้หยุดแต่แม่ไม่ได้หยุดหรอกลูกฉะนั้นสิ่งที่แม่ทำให้เราเขาทำด้วยกับหัวใจเขาเหนื่อยลูกจะต้องชื่นชมคุณแม่อย่าไปตำหนิอย่าไปบอกโอ้แม่ไข่ช็อกโกแลตวันนี้ไม่ได้เรื่องภรรยาก็เหมือนกันก็ต้องบอกดีๆตัวอย่างนี้มาจากไหนอัลลอฮ์คุลุกินอะซีมมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมคิดว่าคุณแม่หลายท่านก็ชอบโกหกใช่มั้ยล่ะใช่ป่ะแต่เป็นเรื่องดีนะโกหกอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีใช่มั้ยคนที่ผ่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่รู้เลยว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกได้โดยที่ไม่ประวันความอะไรนะความลำบากอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมนึกถึงขออนุญาตอีกนิดนึงว่าผมเนี่ยเด็กๆอยู่พัทยานะเด็กพัทยาเนี่ยเด็กชายหาดนะผมเดินดูผิวเนี่ยก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับมีความผมว่าหลายคนคงเคยมีความทรงจำอย่างนี้นะพี่นะฟังนะบ้านผมเป็นมุงอย่างที่นำเรียนสักครู่บ้านตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยมะผมเนี่ยผมไม่เป็นความกำลังใจให้ผมจริงๆนะเด็กๆอ่ะแม่จะนอนที่หลังบ้านมุงอันนี้จ๋าแม่ก็จะมาวนอยู่รอบมุ้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเท้ามุ้งไม่ใช่ติดตีนมุ้งเลยตีนมุ้งแต่เรียกเท้าโดยเฉพาะตีนมุ้งใช่ไหมจ๊ะเรียกภาษาชาวบ้านเนี่ยลูกเอ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างยุงกัดไหมคือแม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีค่าจ้างรางวัลแต่แม่ทำด้วยกับหัวใจใช่ไหมฮิดายะห์ที่ให้อัลลอฮ์ให้ทรงคนที่เป็นแม่เป็นดังนั้นความรักที่อัลลอฮ์ได้ทรงบรรจุไว้ในหัวใจของคนที่เป็นแม่ใช่ไหมครับปรากฏว่าอ้าวไม่พอผมกับพี่ๆเนี่ยก็จะรู้แหละมันมีผ้าห่มเก่าๆอยู่ผ้าห่มกลิ่นเก่าๆอ่ะพี่น้องครับแต่มันมีความสุขนะปรากฏว่าจอยจะไม่ห่มเองบ้างรอทำไมรอให้ป๋ากับมะห่มให้ทั้งๆที่เราจะหยิบผ้าห่มก็ได้แหละนอนยังลูกนอนยังบักนอนยังฮารุนอนยังพี่ๆอับดุลลอฮ์อาลีพี่น้องเราก็จะไม่ห่มเองแต่มันเป็นความรู้สึกไงใช่ไหมครับความรู้สึกทางใจที่เกิดขึ้นเวลาแม่ห่มให้เราโอ้เป็นความสุขจริงๆอะไรต่างนี้อยากจะนำเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากพ่อแม่ที่ได้รับสิ่งได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เห็นไหมครับว่าฮิดายะห์ทางนำเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อย่างมากมายนะครับฉะนั้นเราเนี่ยคงใช้เวลากับพี่น้องจริงๆอยากจะเล่าหลายเรื่องซอฮาบะห์ของท่านถามว่ามีโอกาสจะมาใหม่นะผมชอบเล่าเรื่องประวัติซอฮาบะห์เรื่องประวัตินบีฮิดายะห์ทางนำทีนี้เราอยู่ปัจจุบันคนปัจจุบัน1,400กว่าปีจะทำอย่างไรนะครับบทสรุปตรงนี้พี่น้องครับเราสามารถจะทำอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ทำได้แต่ไม่ต้องลำบากสักขนาดนั้นทำอย่างไร1ในสังคมเราต้องให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจกำลังใจเป็นท่านนบีมีอย่างอื่นไหมที่เป็นอุปเป็นปัจจัยในการเผยแพร่ไม่มีนะปัจจัยของท่านนบีหนึ่งคือให้กำลังใจเมื่อกี้ที่นำเรียนกับพี่น้องให้กำลังใจบอกข่าวดีกับครอบครัวของท่านยาซีดต่อมาพี่น้องครับในสังคมเราสามารถที่จะทำและมันจะเป็นสาเหตุเป็นสิ่งหนึ่งจะทำให้ทายาททางนำจากอัลลอฮ์เนี่ยได้รับสิ่งที่ดีนั่นก็คือให้กำลังใจแล้วให้อภัยกันนะในสังคมเราให้อภัยกันนะครับพี่น้องครับเราจะมองพี่น้องของเราด้วยกับสิ่งที่ดีในตัวของเขาเราจะไม่บูลลี่เขาโอ้ยอุบัติมันดำอันนี้ชอบใครว่าผมนะเดี๋ยวผมชอบมากเลยนะตอนนี้ก่อนมีคนก็ชมผมว่าโอ้โหสำลีเม็ดในสำลีเม็ดในเนี่ยคือเมื่อก่อนก็ไม่รู้อ่ะดีใจโอ้โหสำลีเม็ดในก็สำลีขาวมาโอ้ก็ถามป๋าสับป๋าสำลีเม็ดในคืออะไรอ๋อเม็ดก่อนสำลีมันดำอ๋อเพิ่งจะรู้แต่ก็ดีนะมีความรู้สึกเออเราดีอ่ะมีกำลังให้กำลังใจให้อภัยกันตัวอย่างของการให้อภัยแบบไหนครับก็ดูจากบรรดาซอฮาบะห์ดูจากท่านนบีพี่น้องครับเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องของท่านของอบูญะฮัลเนี่ยฮิดายะห์ทางน้ำจากอัลเลาะห์ไม่ใช่มรดกนะครับมรดกอาจจะตกทอดถึงการได้บ้างใช่มั้ยคุณพ่อไปแล้วคุณแม่ไปอะไรก็แล้วแต่ฮิดายะห์ทางน้ำต้องแสวงหาเองครับอัลเลาะห์ให้ดูซิอบูญะฮัลหรืออัมบินิชาไม่รับอิสลามแต่อัลลอฮ์ให้ทางนำกับใครให้ทางนำกับท่านอิกริมะอิบนีอบียะลินพร้อมกับบรรดาพี่น้องของอบูญะฮัลตั้ง400กว่าคน
หลังในสงครามยารมุกนะครับหรือสงครามจะมามาอิกริมามีบทบาทมากอิกริมานะครับแต่ตอนนี้ต้องให้กำลังใจแล้วก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าทุกเหตุการณ์สถานการณ์จะมีพลังของมุสลิมะพี่น้องจ๋าฝากฉันด้วยนะอีกสองข้อฉันละท่านหญิงอุมมูฮากีมเคยร่วมกับท่านอิกริมะในการทำร้ายตบตีทำร้ายรังแกผู้ศรัทธานะครับท่านหญิงอุมมูฮากีมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรังแกมุสลิมในด้านของผู้หญิงแต่ปรากฏว่าท่านหญิงอุมมูฮากีมลูกภรรยาของท่านอิกริมะรับอิสลามก่อนดูสิเนี่ยต้องให้กำลังใจกันนะเสร็จแล้วก็อิกริมะพอจากนั้นก็สู้นบีไม่ได้เพราะแพ้ยกพวกมาสักกลุ่มหนูปรากฏแพ้หนีเลยท่านหญิงอุมมูฮากีมบอกนบีฉันรับอิสลามหวังว่านบีจะให้อภัยอัลลอฮ์ให้อภัยท่านยังไงฉันจะไปตามอบูยะฮ์ขอโทษตามอิกริมะกลับมาอัลลอฮ์ไปนู่นชามซีเรียนะมั้งเดินทางไป3เดือนหนีท่านนบีไปคนละคนคนรำก็ต้องมีความรักสามีภรรยาต้องรักท่านอยู่อุมมูฮากีมบอกฉันจะนบีบอกลำบากนะไปอันตรายมากนะอุมมูฮากีมก็บอกว่านบีจ๋าลำบากอย่างไรก็จะไปอยากจะให้สามีกลับมาสู่อิสลามนี่คือภรรยาที่เป็นเนื้อแท้นี่คือภรรยาที่เป็นเนื้อแท้ฮิดายะห์ไปตามกลับมาท่านอิมาตอนนั้นไปอยู่ขึ้นเรือจะไปหนีไปละนะครับปรากฏว่ามันเรือมันเกิดโคลงอ่ะมันเกิดพายุบอกว่านี้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์คือในเรือบอกว่าต้องขอดุอาขอให้การช่วยจากอัลลอฮ์อิกริมะห์นั้นไม่อิสลามแต่นึกในใจแล้วบอกเลยว่าถ้าวันนี้ฉันปลอดภัยฉันจะกลับไปเมืองมักกะห์ก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งภรรยาก็ไปเจอเดินทางไป2เดือนน่ะ 2-3 เดือนอยากจะให้สามีกลับมาปรากฏว่าพี่น้องอะไรครับกลับมาปุ๊บเจออิกริมะห์ฉันเป็นมุสลิมนะอยู่นอนกับฉันไม่ได้นะจะปัดเพราะนะความเป็นสามีภรรยาขอโทษบอกไม่พี่ฉันรักพี่มากพี่ก็รู้แต่ฉันนอนกับพี่ไม่ได้อยู่ห่างๆกันแล้วกันฉันเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุสลิมมาแล้วเอาอย่างนี้พี่ไปกับฉันไปหานบีอิกริมะห์ก็ยอมไปแล้วก็ไปนะครับเดินทางกลับไปถึงมักกะห์ปรากฏว่านบีไปนั้นมาหลังจากไอ้ฟัตฮุมักกะห์นะไปมะดีนะห์ไปพี่น้องครับไปถึงเมืองมะดีนะห์นี่เจอเป็นชุดเลยฟังต้องสนใจพี่น้องเจอยังไงครับด่าดิซอฮาบะห์หลายคนโกรธแค้นท่านอิกริมะห์มากเลยอ่ะด่าเป็นภาษาอาหรับอ่ะเพราะเขาคนอาหรับนะไม่ต้องด่าภาษาอาหรับนั่นแหละครับโดยประมาณนะคนอาหรับก็ด่าภาษาอาหรับนะใช่ไหมด่าเป็นภาษาอาหรับชัดเจนมากเลยด่าท่านอิกริมะห์อัลลอฮ์เป็นเขาด่ายังไงตบซุบด่าเยอะเลยเพราะว่าอะไรลูกเช่นลูกของอบูยะฮัลลูกของคนชั่วลูกของคนที่เป็นศัตรูลูกของคนที่ทำวุ่นไปโอ้เป็นกระบุงอ่ะกระบุงนึงก็ไม่พออิกริมะห์อายอายมากเป็นน้องครับทำยังไงอ่ะก็ยอมรับอ่ะนะก็ด่าพ่อตัวเองก็ยอมรับแต่มันอายอ่ะสักครู่หนึ่งเจอท่านอับบาสลุงของท่านนบีอับบาสท่านอับบาสเป็นคุณพ่อกษัตริย์อับดุลลอฮ์ท่านรับอิสลามไปเจอก็ดีใจคุณลุงเนี่ยผมบอกกับลุงเลยนะครับว่าช่วยผมหน่อยถ้าด่าผมไม่ว่าหรอกนะผมยอมรับแต่อย่าด่าพ่อของผมเลยอย่าด่าพ่อผมทำไมอะลูกผมอายก็เออไม่เป็นไรอีกนิดมาใจเย็นเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวจะไปบอกนบีแล้วฉันจะไปปามเขาก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้ไปถึงนบีเดี๋ยวก็จะบอกนบีครอบหนึ่งพี่น้องครับดูสิท่านนบีเนี่ยให้อภัยท่านนบีให้โอกาสท่านนบีก็เรียกซอฮาบะห์ท่านนั้นมาบอกอย่าไปด่าก็เลยลาตดซุบุตอย่าไปด่าเขาเพราะด่าเขาเนี่ยคนตายเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาแก้ต่างไม่ได้หรอกแต่ญาติของเขาอายนะเธอก็หยุดหลังจากนั้นมาพี่น้องครับการให้อภัยการให้โอกาสของท่านนบีจากลูกของคนที่ไม่ได้รับฮิดายะลูกของอบูยะฮันพอรับอิสลามร้องไห้ทุกวันครับฮาซากุรอานุร็อบบีเวลาอ่านอัลกุรอานฮาซากุรอานุร็อบบีฮาซากุรอานฮาซานีอัลอิสลามดีนีร้องไห้อ่านกุรอานก็ร้องออกจากมัสยิดอยู่เนี่ยมันคือทำทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่พิสูจน์ทราบของท่านอิกริมะห์ณสงครามจะมามะที่ต่อสู้กับบุซัยละมะอัลกะซาบที่อ้างตัวเป็นนบีพี่น้องครับท่านอิกริมะห์วันนั้นประกาศเลยเพราะว่าจำนวนของมุสลิมมีประมาณ 30,000 จำนวนของโรมเปอร์เซียทั้งหลายประมาณ 300,000 กว่าคนกำลังไม่พอกันเลย
ท่านอิคิมะก็บอกว่าวิกฤตเนี่ยบอกเลยพี่น้องทั้งหลายชาวทหารทั้งหลายวันนี้ไม่มีมดินะห์ให้กลับวันนี้ไม่มีอ้อมกอดของภรรยาของลูกๆอย่าหวังเมื่อจะกลับวันนี้นอกจากจะต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ปกป้องอิสลามดาบของฉันเล่มนี้เคยเป็นดาบที่ต่อสู้กับท่านนบีดาบของฉันเล่มนี้เป็นดาบที่เคยปกป้องลาดอุซาเทวรูปทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบกะบะดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ซะด้วยซ้ำเป็นศัตรูกับท่านนบีแต่วันนี้ดาบเล่มนี้จะปกป้องอิสลามใครจะร่วมปกป้องอิสลามกับฉันวันนี้พี่น้องครับเป็นที่น่ายินดีว่าครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดของอบูยะฮันวันนั้นทุกคนยกดาบขึ้นมาให้สัตยาบันไบอะห์กับท่านอิกิมาอิบนีอบียะลินวันนี้เราจะไม่กลับบ้านจะไม่ไปมาดีนะเราจะทิ้งชีวิตไว้ที่นี่400กว่าท่านมาจากตระกูลของอบูยะฮันและสอมาท่านอิกิมาพร้อมกับลูกชายของท่านก็เสียชีวิตณสงครามยามามะที่ปกป้องอิสลามต่อมาอิสลามพี่ครับนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งคนที่ได้รับไทยราชางนามใจเขาจะกว้างเขาจะมีความเมตตาถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ตามหลังจากสงครามเสร็จสิ้นแล้วท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพอิกริมาอยู่ก็แย่คือสาหัสเลยอ่ะศีรษะของท่านอิกริมาอยู่ที่ข้างหนึ่งของท่านคอลิดข้างหนึ่งก็มีลูกชายของท่านอิกริมะห์หิวน้ำทำไม่ได้หิวดังอิกริมะห์หิวเดี๋ยวเราจะยกน้ำมาฉันน้ำมีแล้วเวลาบิสมิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับหิวน้ำยังไงครับได้ยินพอมีคนจะเอาน้ำมาให้ท่านอิกริมะห์ปรากฏว่าคนข้างๆที่เป็นทหารบอกขอน้ำดื่มขอน้ำดื่มอิกริมะห์บอกว่าไม่คอลิดท่านคอลิดครับเอาน้ำไปให้เขาเถอะผมเสียสละนี่ไงครับเสียชีวิตแล้วจะเป็นน้ำสุดท้ายแล้วเนี่ยแก้วสุดท้ายภาชนะสุดท้ายแต่เสียสละให้กับคนอื่นมิทันที่น้ำนั้นจะคือครั้นดื่มท่านต่อมาท่านอิกริมะห์ก็เสียชีวิตลูกก็ทำตามเหมือนพ่อนั่นแหละนี่คือฮิดายะห์ทางน้ำนี่คือผู้ที่ปกป้องอิสลามวันนี้เราจะทำอย่างไรกับสังคมพี่น้องครับอย่าไปกล่าวร้ายสังคมเลยขออภัยนะนิ้วเวลาเราชี้ไปผมก็เด็กพี่น้องก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมผมก็ได้ยินเวลาที่เราชี้นิ้วไป3นิ้วก็กลับมาหาเราใช่ไหมอบูบักรไปประมาณนี้พอชี้ไปปุ๊บเนี่ยไปชี้ไปที่สังคมชี้ไปอะไรก็แล้วแต่กับความผิดพลาดของใครก็พี่น้องครับขออภัยให้กำลังใจครับนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับเขาให้เขาได้รับฮิดายะห์ทางนำมันมา3นิ้วมาหาเราเนี่ยตอนเนี้ยอย่างที่นำเรียนว่าเราในสังคมเราให้อภัยกันอะไรที่เป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างที่เราปฏิบัติแต่ขออภัยว่าเราคงจะไม่ที่เขาไม่มีหน้าที่เพราะอย่างที่นำเรียนว่าฮิดายะห์ทางนำในบางไม่ใช่เราใช่ไหมนบีขอดุอาให้กับลุงทำไมไม่ได้อ่ะนบีขอดุอาให้กับใครหลายคนทำไมอบูยะฮันไม่ได้เพราะหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่จะให้ฮิดายะห์กับใครแต่หน้าที่ของเราคือผู้ที่พยายามต่างหากพยายามถึง100ครั้งหรือยังไม่ใช่หรอชวนเป็นละหมาด3ครั้งมันไปเรื่องมันเถอะไม่เอากับมันแล้ว ไม่ใช่พี่น้องครับถึง100ครั้งหรือยังพี่สมชายนะคนที่เขาคิดหลอดไฟเนี่ยผมชื่อจำชื่ออะไรนะโทมัสอันวาเดสันผมจำไม่ผิดกว่าจะเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยสมัยกี่ร้อยปีมาละ200-300ปีแล้วครับโทมัสอันวาเดสันเขาบอกเป็นบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยนะไม่ได้อะไรเขานะแต่ยกตัวอย่างความสบัดอดทนของเขาทำไฟกว่าจะได้เป็นไฟหลอดๆแบบเนี้ยยุคนั้นนะเป็นพันครั้งที่ทดลองที่ทดสอบที่ทดลองแล้วทดลองเล่าคนบอกเอ้ยจะเป็นไปได้หรือจะใช้หลอดไฟใช้ตะเกียงใช้เทียนก็ดีอยู่แล้วแต่คนเนี้ยก็ไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาสบัดน่ะซับรุนยาบินเลยสบัดอย่างสวยงามอดทนจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ได้ใช้ไฟเนี่ยถามวันนี้เราบอกสังคมเราเหนื่อยไม่เป็นไรครับเหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่บอกเขาได้กับท่าทีที่ดีพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ต่างที่นำเรียนว่ายิ้มให้เขาเถอะเขาจะด่าเราก็ไม่เป็นไรหรอกเขาดึงโอ้ด่าโอ้ด่าแล้วไม่เป็นไรนบีโดนยิ่งกว่าเราอีกไม่เป็นไรซอฮาบะโดนยิ่งกว่าเราอีก
ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่ก็ขอรูสลามก็แยกกันไปเดี๋ยวอารมณ์ดีก็มาพยายามเพราะอะไรผมเองหรือใครก็ตามพี่น้องครับต้องดีใจที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านบะรับอัลลาตูซิกกูลูบันนะอัลลอฮ์ทรงให้ทางนามขอพระองค์จะให้ทางนามนี้ออกไปจากเราผมเองบางทีก็อัลลอฮ์เฮ้ยคนนี้มันด่าเขามั่งแล้วทึบมันไม่ต้องไปด่าเขาหรอกครับพี่น้องครับเหมือนกับว่าผมเองเนี่ยเมื่อก่อนอัลลอฮ์เดินตามถนนเดินชายหาดเอาเล่าตัวเองก็แล้วกันนะครับอัลลอฮ์เดินอยู่ชายหาดบางพัทยาทำร่มทำนู่นนี่นั่นทั้งหลายร่มเชียวชายหาดพัทยาสมัยวุฒิจะพูดนี่นานแล้วนะเกือบ50ปีแล้วนะพอผมปีนี้เดี๋ยวปีนี้ใช่ไหมคุณสลามะจะได้600ละประมาณนั้นอัลลอฮ์แล้วก็ตอนนั้นน่ะพอบอกเฮ้ยบูขอโทษนะเฮ้ยบูมันอะไรกันเนี่ยมันไม่ไหนแล้วอะไรประมาณนั้นตอนนั้นใช่ไหมครับแต่พอที่เราได้ยินคนคนหนึ่งผมนึกนิดหนึ่งก็แล้วกันเพื่อนครับเพื่อนผมชื่อเจ้าตีเนี่ยมันเป็นคนเขาเป็นคนแรกที่นำเนื้อไก่ซีพีไก่ชิ้นส่วนไปขายเมื่อก่อนคนไม่ค่อยกินนะตีมันคุยกับผมเป็นเพื่อนซีกันไงว่าผมรับไก่ร้านไปขายด้วยอะไรด้วยไอ้บูไอโรดเขาชื่อผมชื่อลุงโรดนะครับผมชื่อลุงโรดนะชื่อผมชื่อเพราะมากเลยชื่อลุงโรดผมชื่อลุงโรดฉิมพิเศษบางคนก็เรียกโรดบ้างไอ้ดำบ้างอะไรไอ้แขกเรียกไปหมดแล้วพวกนี้นั่นทั้งหลายเฮ้ยอัลเลาะห์เป็นยังไงอ่ะนี่เขาถามผมนะไอ้เราก็นั่งคุยกันวันนั้นบ้านเชียงเม้งเขามีเชียงเม้งตุ๊ดจีนเขาก็ทำนู่นทำนี่เราก็ไปอยู่กับเพื่อนไอ้โรดอัลเลาะห์เป็นยังไงคือเพื่อนถามนี่ไม่ได้ถามเพราะต้องการคำตอบจากเรานะแต่ถามไปงั้นแหละมันคุยกันน่ะผมเครียดมากเลยครับพี่น้องอะไรวะเราเนี่ยเป็นมุสลิมไงวะตอบเพื่อนไม่ได้เครียดมากก็หลังจากนั้นมาที่จะบอกแล้วต้องขอบคุณเจ้าตีมันเหมือนกันเจ้าตีไม่ใช่มุสลิมแล้วเสียไปแล้วเขาอุบัติเหตุนะครับเป็นนักแข่งรถกลางปีแล้วเขานั่นแหละปรากฏว่าหลังจากมันเป็นทีนี้ให้เหตุญาติทางน้ำจากอัลลอฮ์เนี่ยมันมีเราสาวแฝงเราเป็นอะไรเป็นใส่หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มเรียนหนังสือมาอะไรต่อเบี้ยอะไรอยู่โรงเรียนสอนสรุปแฝงก็เป็นหัวหน้าเด็กบางวัยยุ่งมากครับเรียกเป็นหัวหน้าเด็กประมาณนั้นพี่น้องครับเหตุญาติทางน้ำจากอัลลอฮ์อีกเรื่องเดียวอยากจะให้กำลังใจกับมุสลิมให้กำลังใจมุสลิมพี่น้องครับเราไม่ต้องทำเหมือนตัวครูหรอกไม่ใช่เขาไม่ต้องทำประมาณนี้ว่าเราอาจจะเอ้ยฉันก็เป็นแม่บ้านจะทำยังไงพี่น้องครับมีผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งเขาส่งลูกมาเรียนกับผมตะก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเป็นคนที่เกลียดมุสลิมมุสลิมะเวลาคุมหัวก็รู้สึกปี๊ดเลยนะบางปี๊ดมากเลยมุสลิมมันรุ่มร่ามมันแต่งตัวคุมพิยาบดูสาวเป็นผีเป็นอะไรคิดโกรธจากสื่อมั่งโกรธจากการได้ยินโกรธจากมุสลิมไปตีสุนัขบ้านเขาบ้างคือคนข้างบ้านมุสลิมเอาล้อมาไปตีหมาเขาตายเลยเกลียดแขกเอาล้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นภาพจำเกลียดมุสลิมไปตีหมาเขาตายบางทีเกลียดโตมาก็ฟังเขาเป็นอาจารย์สอนเสือนะปรากฏว่าเกลียดมุสลิมเกลียดที่ไม่มีสาเหตุเกลียดคนมีเคราเกลียดไปหมดอะไรที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยเกลียดถ้ามันในอีเลฟเว่นด้วยอะไรด้วยก็บอกฉันจะไม่ญาติดีกับมุสลิมแต่ชอบอาหารมุสลิมชอบมีดมอประมาณนี้อย่างนี้ก็มีดมอแหละอะไรไม่แล้วก็อย่างนี้ก็มีดมอแหละนะมันมีคำอื่นนะครับโดยประมาณนั้นก็ปรากฏว่าวันนั้นชอบอาหารมุสลิมนะไปกินมัสมั่นไปกินปิยานีข้าวหมกข้าวมันร้านมุสลิมร้านต่างจังหวัดนะนะพี่น้องครับฮิดายะห์จากนำจากอัลลอฮ์วะละอัลลอฮ์จะให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายข้างๆโต๊ะมีมุสลิมบางอยู่ครอบครัวหนึ่งมุสลิมะนั่งอยู่มีลูกเดินกันสนุกสนานในร้านแม่ยิ้มเอาอาหารมาถึงข้างหน้าแล้วปุ๊บจะกินลูกจะกินแม่บอกลูกจ๋าดื่มน้ำเรานั่งดื่มแล้วอย่าลืมบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าววาจาหลังดื่มกินก่อนเนี้ยผมก่อนเนี้ย20-30ปีแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับผู้หญิงคนนี้โอ้ตกใจลูกจ๋าดื่มน้ำนั่งดื่มนะลูกนะลูกจ๋าดื่มกล่าวน้ำอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ก่อนนะต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะลูกแล้วก็ต้องแบ่งปันกันนะลูกในความเป็นพี่น้องคำพูดไม่กี่คำพี่น้องครับคำพูดของแม่บ้านคำพูดแบบนี้ทำให้หญิงก็ให้น้องคนนั้นกลับไปทบทวนเรื่องราวอิสลามกลับไปเรียนรู้อิสลามกลับไปอ่านหนังสือกลับไปดูนู่นจนกระทั่งเธอรับอิสลามที่สันติชนนี่แหละแต่คนเกลียดนะ
แต่กลับมองสุราทำไมอ่ะเราพยายามที่จะเป็นอัสบาบหรือเป็นสาเหตุให้เขารู้จักอิสลามรอยยิ้มของเรา14นะครับเป๊ปซี่ยิ้มอะไรก็ประมาณนั้นเอาอิสลามในตัวเราเพราะอะไรครับเราเปรียบเสมือนกับกระจกอ่ะถ้ากระจกถ้ามันมัวก็มองไม่เห็นนะถ้าหากกระจกมันใสนะครับเปรียบอิสลามในตัวเราถ้าในตัวเรามีอิสลามในหัวใจของเราในการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปนะครับเดินไปตลาดทั้งสองฝั่งคลองก็ได้ละแต่บ้านผมนะตลาดสองฝั่งคลองร้านบางนะครับได้เพราะว่าเราเอาเป็นพ่อค้าสวัสดีจ้าเป็นยังไงยิ้มบางทีคนก็อาจจะไม่ได้ซื้อของแต่ก็ซื้อจากมารยาทไงใช่ไหมซื้อจากมารยาทของเราซื้อจากรอยยิ้มของเราบางทีของที่หลังแต่ว่าเขาเรียนรู้จากมารยาทใช่ไหมครับโอ้มารยาทดีจังเลยซื้อดีกว่าซื้ออาหารแมวบ้างซื้ออาหารปลาครับพี่น้องครับฉะนั้นอย่างนำเรียนตรงนี้สรุปเลยว่าฮิดายะห์ทางนำจากอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้รับทางนำจากอัลลอฮ์แล้วอย่าลืมแล้วก็อย่าตัวเราให้คนอื่นได้รับฮิดายะห์ทางนำจากอัลลอฮ์ด้วยนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมนึกถึงเพื่อนของผมพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับดาวุฒเป็นเพื่อนเรียนจัสนูเป็นรุ่นใกล้ๆกันดาวุฒผมก็ไม่ทราบแล้วผมดีใจมากนะมีพี่บอกดาวุฒเขาบอกรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกให้ผมว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยรักแท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นเพื่อนกันเขาบอกให้มาผมก็มีโอกาสได้มาแต่มาตอนนี้ไม่ใช่มาเพียงด้วยกับการที่พี่ๆให้โอกาสฉันนะครับให้โอกาสฉันได้มานะครับแล้วก็บอกเรื่องรู้อิสลามด้วยกันท่านพี่น้องครับในสังคมจะนำเรียนว่าช่วยกันเผยแพร่อิสลามช่วยกันให้เกิดความดีงามก็คงจะฝากไว้แค่นี้ยะซักัลลอฮุคอยรอนถ้าอยากจะฟังประวัติซอฮาบะห์เต็มๆเป็นเรื่องๆนะวันนะเราไปเริ่มกันที่บางบททองอินชาอัลลอฮ์หรือพี่น้องก็บอกฉันชื่ออบูบักรชิมิเศษ0897904289คนที่ดีโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับจะจากกันล้อหัวคารอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมนั่นรับฟังเรื่องราวอิสลามความยิ่งใหญ่ของเราครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ